ทีนี้เรามาดูอุ้งอิงไปดูอุ้งอิงกันหน่อยมีอะไรครับวันนี้อุ้งอิงแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งบอกว่าบ้านเราเนี่ยมี2นายก1เทวดา1นางพญา นายกเศรษฐานายกอุ้งอิงเทวดาบนชั้น14และนางพญาที่บ้านจันทร์2รากำลังบริหารประเทศอยู่บริหารประเทศอยู่เนี่ย4คนได้บริหารประเทศอยู่เนี่ยคุณใครว่านะนี่เราไม่ได้ว่าเองนะคุณรุ่งเรืองปรีชากุล คุณรุ่งเรืองนะอยู่ที่อำเภอปายนะไปหาได้เลยนะที่รุ่งเรืองไปที่ตลาดถนนคนเดินที่อำเภอปายแล้วตะโกนเรียกใครชื่อรุ่งเรืองนั่งอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันจับตาดูอยู่จับตาดูอยู่คือคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเป็นประธานการประชุมสสพรรคเพื่อไทยครั้งแรกหัวหน้าพรรคไงหัวหน้าพรรคไงหัวหน้าพรรคคนใหม่ครับแล้วย้ำให้ผู้ช่วยย้ำให้สสผู้ช่วยสสไปสื่อสารทางโซเชียลมีเดียให้เยอะขึ้น เขาควรจะพูดกันแบบกระซิบนะรู้ไหมตอนนี้พี่ปองพี่มิยอดเขาไม่อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้ว เราต้องเข้าไปเยอะๆนะจับตาดูมันจับตาดูมัน มันฟังพูดเรื่องอะไรกันบ้างแต่ผู้ชายเย็นๆเลยวะ ผีเจาะปลายแล้วมันอยู่ดูให้ทันแล้วกันแล้วมันอยู่ไม่เป็นที่เลยนะก็บอกว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้สื่อสารนี่ประชุมเนี่ยเห็นไหม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 นะนายกคนที่หนึ่งพระอาทิตย์ดวงที่หนึ่งนายกคนที่สองพระอาทิตย์ดวงที่สองคนนี้เป็นพี่เลี้ยงคนนั้นอยู่โดยมีชั้น14กดปุ่มและนางพญากดปุ่มชั้น14อีกทีหนึ่งข้างหลังของเพื่อไทยวันนี้เขียนว่ามุ่งมั่นทำงานแก้วิกฤตการประเทศเปลี่ยนใหม่ครับใช่ไหมวิกฤตการมาเพราะใครมาเพราะเพื่อไทยมาสองเดือนวิกฤตการเพิ่มขึ้นเต็มเลยมาเพราะพอทอไปว่าพวกเธอมาเพราะพวกเธอวิกฤตการหุ้นเฮิร์นกระจายเลยนะครับค่าเงินตกริ้วนะน้ำมันแพงฉันไม่เข้าใจว่าคนเราทำไมผูกเนคไทแล้วมันเห็นวะทำไมแกไม่ใส่เสื้อนอกให้มันใหญ่กว่านี้แล้วติดกระดุมแม่ที่สองจะได้ไม่เห็นชายเนคไทอ่ะแกอ้วนไงแกคนอ้วนขึ้นก็ไปซื้อเสื้อใหม่สิรวยจะตายนิดเอ้ยก็จะติดกระดุมไม่ค่อยได้อย่างนี้แหละครับไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ถ้าทางน่าจะคงพุงเพิ่มขึ้นเคยเห็นมั้ยพลเอกประยุทธ์นี่เงียบหมดเลยโอ้ยพลเอกประยุทธ์ท่านหุ่นดีไงท่านไม่มีพุงนะคือวันนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เรียกประชุมสสพวกเพื่อไทยนะเพื่อไทยนะให้สสผู้ช่วยสสเนี่ยไปสื่อสารทางโซเชียลมีเดียสื่อสารข้อความสำคัญของพรรคและรัฐบาลว่าพรรคทำอะไรบ้างรัฐบาลทำอะไรบ้างให้ประชาชนได้รับรู้ขณะที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปร่วมประชุมด้วยและเสริมไปกล่าวเสริมนะ คือหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาประชุมอยู่นายกเนี่ยซึ่งตีนลอยอ่ะนะเพราะไม่มีกวนเลยไม่มีสสในมือไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเป็นนายกถุงเท้าแดงที่ตีนลอยเขาก็เข้าไปที่ประชุมด้วยดังนั้นเขาจึงได้พูดเสริมเขาไม่ได้พูดเป็นหลักนะเขาพูดเสริมว่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะพวกคนวันศุกร์นี้นะวันที่10นะฝากให้สสทุกคนไปช่วยกันโปรโมททางโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีนะจะทำให้ประชาชนมีความสุขทั่วหน้าหมื่นนึงไม่ได้มีความสุขทั่วหน้าเน็ตก็ไม่ก็ท่านจะให้เขาไปพูดยังไงอ่ะก็ในเมื่อมันยังไม่มีเนื้อหาเลยเน็ตมันไม่มีความสุขทั่วหน้าเน็ตเพราะว่ามันใช้เงินตั้ง 5.6 แสนล้านบาทเน็ตตอนก่อนหน้านี้ยิ่งรักอันนี้รู้จักไหมยิ่งรักอ่ะยิ่งรักฟาดไปหลายแสนล้านบาทแล้วนะจำนำข้าวเจ๊งไปอันนี้เอาละ